ผู้ชมคะหนูเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วนะคะคงจะประเมินเรื่องของสภาพเศรษฐกิจภาวะตลาดตอนนี้ว่าด้วยความที่มันมีความไม่แน่นอนสูงยังมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องติดตามกันแล้วโอกาสของเราในการลงทุนนะคะต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อเราจะมีทางเลือกใหม่ๆไหมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรไหมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเราวันนี้ชวนมาพูดคุยกับดร.ลินใจกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเองเชื่อว่าเขาก็พยายามที่จะเหมือนหาโอกาสว่ามันจะมีโอกาสไหนที่สร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นไหมเพราะว่าเศรษฐกิจค่อนข้างมีความผันผวนในภาพของเศรษฐกิจโลกเลยด้วยซ้ำนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้เองเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนะคะเรามีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรบ้างเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนทั้งอาจจะยังเป็นนักลงทุนหน้าเดิมที่ลงทุนอยู่แล้วหรือว่านักลงทุนใหม่ๆที่จะเข้าตลาดบ้างคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าเขาเรียกว่าพันธกิจของตลาดซับอะค่ะก็คือการที่ให้คนไทยมาใช้ตลาดทุนให้มากที่สุดเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าพันธกิจเนี้ยพอจะเข้ากับยุคสมัยก็คือว่าทำยังไงให้คนเนี้ยเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายให้ทำไงให้ตลาดทุนไม่ใช่เรื่องยากเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันการลงทุนอ่ะเป็นเรื่องของความจำเป็นเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเขาต้องสร้างผลตอบแทนต้องเก็บเงินต้องลงทุนเพื่อที่จะใช้ชีวิตในการในยามเกษียณอย่างมีความสุขหรือว่ามีออบเจกตีฟต่างๆจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อแอสเซทอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะซึ่งเรียนว่าถ้าเรามองผู้ลงทุนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยเราแยกเป็น2 ส่วนส่วนนึงคือผู้ลงทุนใหม่นะคะถ้าตอนนี้ถ้าเราไปดูแล้วผู้ลงทุนใหม่ๆของเราเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีนี้มาเราจะเห็นว่า Gen Z กับ Gen Y เนี่ยค่ะจริงๆ Gen Y เนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่ Gen Z เนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้ามาในตลาดเยอะขึ้นปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนผู้ลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยประมาณสัก 30% เป็น Gen Z แล้วนั่นก็แปลว่าเขามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากรุ่นเราๆไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นรุ่น Gen X Gen Baby Boom แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีการที่ในการซื้อขายที่เหมาะสมกับเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เนี่ยที่สังเกตเห็นนะคะคือน้องๆเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นวัยเริ่มทำงานนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียนปีสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปการเริ่มต้นเขาจะชอบคำง่ายถูกไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นยุคโซเชียลที่มีความอินฟลูเอนซ์มากเลยก็มีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรที่เข้าใจง่ายsimple นะคะอยากได้อะไรที่ไม่ต้องใช้เงินมากเพราะว่าน้องยังต้องเริ่มลงทุนเริ่มทยอยนะคะเก็บแบ่งปันค่าขนมเงินเดือนเริ่มต้นเอามาใช้นะคะแล้วก็ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริการเราก็ต้องให้เข้าถึงง่ายเข้ากับไลฟ์สไตล์รสนิยมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ที่ผ่านมาแล้วเราทำก็มี DIX นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศแต่ใช้เงินจำนวนน้อยๆนะคะ300-400ก็ได้ร้อยหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าหุ้นในฝันของทุกคนได้นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็น Apple Tesla หรือตอนนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น Starbucks อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราทำมาแล้วปีกว่า2ปีนะคะมากไปกว่านั้นก็คือบอกว่าแล้วหุ้นไทยล่ะทำไมเราจริงๆแล้วหุ้นไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะแบบว่าตลาดเราอาจจะไม่ได้คึกคักมากแต่ในบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยก็มีหลายเซกเตอร์แล้วนะคะที่แบบน่าสนใจมากเลยการที่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับว่าแล้วส่งคำสั่งซื้อขายยังไงนะคะจะใช้บริการแอปอินเวสเมนต์ยังไงนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมาพร้อมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันในการซื้อขายหุ้นซื้อขายกองทุนรวมสำหรับคนเพิ่งเริ่มนะคะโดยต้องบอกว่าก็จะเข้ากับไลฟ์สไตล์เขาตอบโจทย์ง่ายๆนะคะและการลงทุนก็อาจจะบอกว่าสามารถส่งคำสั่งเป็นจำนวนบาทได้เดี๋ยวเขาจัดการให้ว่าจะซื้อได้กี่หุ้นนะคะแล้วก็คือเรียกว่าต้องแบบง่ายๆอ่ะคือปัจจุบันเราอาจจะมีแอปพลิเคชันสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายที่โอ้ซับซ้อนมากใช่ไหมคะสำหรับคนที่เก่งแล้วแต่อันนี้เราจะบอกว่าสำหรับคนง่ายๆเลยเขาเริ่มต้นไม่ต้องคิดมากสำหรับผู้ที่อยู่ในตลาดแล้วเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ต้องกระจายการลงทุนเหมือนกันก็จะมีผลิตพวก DR พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็มองว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าภาวะตลาดเนี่ยเราเห็นว่ามันเริ่มผันผวนมากขึ้นมีทั้งขึ้นทั้งลงตอนนี้ค่ะพอหุ้นขาลงถูกไหมคะถามว่าเขาก็ลองมองหาอะไรเหมือนกันที่จะใช้ได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็อยู่ระหว่างพัฒนานะคะผลิตที่เรียกว่าเป็น inverse ETF คือปกติ ETF เนี่ย
มันก็เรียกว่าให้ผลตอบแทนตามดัชนีถูกไหมคะแต่อันนี้จะบอกว่าให้ผลตอบแทนตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเรามองว่าตลาดลงเนี่ยเราซื้อผลิตพวกนี้มาเราก็ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นเพราะตอนนี้คนก็เลยมองว่า DR เนี่ยเป็นทางเลือกที่ง่ายสะดวกและอย่างนึงอะค่ะหุ้นที่เรียกว่าผู้ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าคัดสรรมาอย่างดีว่าเราไม่ต้องไปเซิร์ชเสียเวลาไปหาอันนี้คือป้อนมาถึงปากเข้ากับไลฟ์สไตล์เลยอะค่ะง่ายดีตัวท็อปทั้งนั้นเลยท็อปทั้งนั้นของทั้งโลกที่ดังๆที่เราเคยมองว่าโหหุ้นระดับโลกเราอยากมีโอกาสไปลงทุนแต่เริ่มยังไงเป็นหุ้นต่างประเทศ VDR กับ DRX มาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะมีแล้ว30กว่า DR DRX แล้วเนี่ยปีนี้จะมีใหม่ๆออกมาอีกมั้ยคะจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเดือนมกราคมเนี่ยค่ะเพิ่งออกมานะคะใหม่ๆเลยอะค่ะก็จะเป็นหุ้นอเมริกานะคะเรียกว่าตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยอะค่ะตื่นขึ้นมาก็เราอาจจะต้องเรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็มี Amazon ใช่ไหมคะไปทานกาแฟ Starbucks อันนี้ก็จะมีหุ้น Starbucks ให้ของ DRX ให้ซื้อถูกไหมคะแล้วก็เรียกว่ามีหลากหลายจะดูซีรีส์อยู่บ้านก็ Netflixนะคะแค่ต้นปีผ่านมาสัก2เดือนก็หลายตัวแล้วและเป็นหลายตัวที่เราคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวันเราใช้บริการเขาอยู่แล้วด้วยนะคะใช่ค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยต่อว่าเอาแล้วถ้าเราจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเองเลยโดยตรงเนี่ยมันจะต่างกันยังไงกับ DR DRX สิทธิประโยชน์เหมือนหรือต่างหรือว่าจุดที่เป็นข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนคะจริงๆต้องเรียนว่าultimately แล้วคือสุดท้ายแล้วอะผลประโยชน์ผลตอบแทนเนี่ยมันก็คือเราลงทุนหุ้นเดียวกันวิธีต่างกันเท่านั้นเองใน DR เนี่ยก็ไม่ใช่การถือหุ้นโดยตรงะนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเราใช้บริการผู้ลงทุนสถาบันไปซื้อหุ้นมาเก็บไว้แล้วก็ออกใบนี้ให้เราให้บอกใบ DR ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มนิดนึงตรงที่ว่าเขาอันนี้ก็คือเครดิตริสของผู้ออกถูกไหมคะแต่ต้องบอกว่าในการที่เขาออกอันเนี้ยเนื่องจากว่าเขาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการกำกับดูแลว่าเอ้ยคุณออกไอ้ตัว DR นี้ออกมาคุณมีหุ้นแบ็คไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำ process อะไรบ้างในการที่จะมั่นใจว่าไอ้ตัวความเสี่ยงเนี่ยมันลดน้อยลงไปค่ะท้ายสุดแล้วค่ะในฐานะของตลาดหลักทรัพย์เองที่มีภารกิจในการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนอยู่เสมอหลังจากนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เตรียมที่จะออกมาเพิ่มให้กับนักลงทุนอีกบ้างค่ะก็อย่างที่เรียนไปอะค่ะในปีนี้ก็คงเห็น small size Thai share นะคะก็คือว่าการซื้อขายหุ้นไทยโดยใช้เงินไม่เยอะค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าก็คง invert ETF นะคะเพื่อใช้ในภาวะตลาดที่เรียกว่าขาลงนะคะก็เดี๋ยวเป็นระยะต่อไปที่เราจะได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมกันโอกาสการลงทุนมีอยู่เสมอเปิดรับข้อมูลเปิดรับความรู้ไปด้วยกันนะคะกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.ลินใจมากค่ะยินดีค่ะ